ซึ่งอันนี้เคยถามอาจารย์เองเลยนะบอกอาจารย์ทำไมปีหนึ่งปีสองปีสามมันหนักนะอาจารย์บอกลูกศิษย์ฉันต้องไม่อดตายนะออกไปก็ไปทำงานก็อะไรอะกระทรวงว่ากระทรวงกระทรวงอะไรกรมโยธาได้ไปอยู่ห้างร้านได้อะไรเงี้ยก็แค่มันมีอาชีพได้แล้วจริงๆนะบางคนก็ออกไปอยู่โรงงานผ้าออกแบบผ้าเขามีอาชีพได้ทุกคนเขียนแบบเป็นอะไรเป็นตอนนี้ยังไม่แยกนี่พอเราจบปีสามเนี่ยอาจารย์จะมาคัดดูคะแนนด้วยแล้วครับคนนี้ไปเรียนจิตกรรมคนนี้เรียนประติมากรรมมาเชี่ยวคัดไปเรียนนักเรียน30กว่าคนเนี่ยขึ้นไปเรียนเหลือ2คนน่ะเหลือ2คนวันนี้ภาควิชาสําคัญที่สุดเนี่ยปี4ปี5เป็นวิชาซึ่งสําคัญมากเพราะว่าเรียนเนี่ยลึกเลยประวัติศาสตร์ก็ลึกมากวิชาศิลปะสุนทรียศาสตร์นะแล้วก็เทคนิคเนี่ยเรียนหมดเลยสีคืออะไรทำสียังไงพิกเมนต์เป็นยังไงสีเทมเปล่าคืออะไรออยคืออะไรอาจารย์สอนหมดสอนฉากละครสอนไลติ้งละครสอนหมดไม่รู้เรียนอะไรกันเรียนทุกอย่างวิญญาสมัยก่อนเนี่ยมันยากมากนะอาจารย์ชลูดเนี่ยนักวิญญาคนแรกเลยนะ4ปีนะครับรู้จัก4ปีถึงจะได้วิญญาโอ้โหเคี่ยวโทษทีไม่ผ่านง่ายเฟรสโก้ก็ต้องเขียนเฟรสโก้ก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำหมดนะไม่ใช่ว่าเรียนทฤษฎีนะต้องทำด้วยนะหนักเรียนหนักมากความรู้เยอะแยะประวัติศาสตร์นี่หมดอะอินเดียปากีสถานหมดกรีกโรมต้องรู้หมดไทยหนักเลยหลายก็โดนหนักเรียนหนักและที่ที่อาจารย์สินคนเดียวก็แบบภาระเนี่ยสอนเครื่องมือก็ไม่มีต้องทำเองสไตล์อินเดียเป็นยังไงก็นักเขียนจริงๆมันกระดาษแข็งๆใหญ่ๆอันนี้เขาเรียกคุปุลัมนะหน้าตาอย่างนี้นะนี่ก็เรียกนี่สันจิสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะเป็นเนินดินภาพอย่างนี้นะแกทำเองหมดเลยนะอุปกรณ์การสอนเนี่ยแล้วก็มีรูปถ่ายรูปพิมพ์ซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมมาให้ดูไมเคิลจูโรเป็นยังงี้อะไรเงี้ยแล้วฟังเพลงเปรียบเทียบเปิดซิมโฟนีเบอร์5เบอร์โทเฟนเบอร์9ติดรูปไมเคิลจูโรเต็มเลยนายฟังนี่เนี่ยมันเหมือนกันไหมผมสนุกไหมเรียนอย่างนั้นนะมันน่าเรียนอ่ะคนน้อยดิ4-5คนในห้องแต่คณะก็เป็นคณะก็รู้จักกันหมดไม่รู้ทั้งมหาวิทยาลัยรู้จักกันหมดแล้วทุกคณะรู้จักกันหมดเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ปี4คณะภาษีมันตั้งมาไม่กี่ปีใช่ไหมไม่มีคนสอนอาจารย์ก็บอกไอ้นายไปสอนคณะบรรณศิลป์โอ้ผมไม่ไปอ่ะผมไม่อยากสอนหนังสือไม่อยากไปนายต้องไปสอนวิชา composition องค์ประกอบศิลป์อาจารย์ผมนายต้องไปสอนเพราะว่าคณะนั้นมีใครสอนเลยคณะบดีเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เตรียมการสอนไปให้อธิบายว่าคณะบรรณศิลป์มันต้องการอะไรบ้างเราก็ไปสอนเลยสอนคณะบรรณศิลป์เนี่ยรุ่นผงศักดิ์นี่แหละคณะบรรณศิลป์นี่มันเป็นคณะซึ่งตั้งใหม่เพราะนั้นความมุ่งหมายในการจัดการในการสอนคนละเรื่องกันวิธีใช้คอร์สสกีมเนี่ยอาจารย์ก็บอกวิธีให้ว่าสอนนักเรียนสอนยังไงบอกวิธีว่าคนไหนไม่เก่งนายสอนให้มากคนไหนเก่งแล้วไม่ต้องดูคนนี้หน่อยก็พอก็เหมือนเขาแกบอกว่าเหมือนกับคนเก่งแล้วเหมือนลูกกลมๆเนี่ยเขี่ยมันก็ไปอ่ะใช่ไหมนิดหน่อยไอ้คนไม่เก่งเนี่ยมันเหมือนแท่งๆกันนะก็ช่วยๆหน่อยเพราะนั้นหน้าที่เราก็ต้องนั่งทุกโต๊ะสอนคณะมศิลป์เนี่ยนะทั้งวันอยู่กับนักศึกษาทั้งวันสอนจนคณะบดีเรียกไปด่านะผมจะสอนมากนักสิถามทำไมมันไม่มีวิชาอื่นเลยมันแต่เรียนคอมพิวเตอร์ความผิดของเรานะแล้วก็ลูกศิษย์รุ่นนั้นก็ได้ดีทุกคนนะออกมามีบางคนเนี่ยนะจบไปนานจนเราลืมแล้วนะเจอหน้าทีหลังเขาวิ่งมายกมือไหว้ที่อาจารย์สอนไปเนี่ยหนูหากินได้ทุกวันเนี่ยถามทำอะไรออกแบบลายผ้า
อ่ะแล้วออกไงมันดียังไงที่ผมสอนที่อาจารย์บอกว่าให้ใช้วิธีตัดคอลสกรีมคืออาจารย์ศิลป์ที่จะทำวิธีอาจารย์ศิลป์จะตัดแมกกาซีนเนี่ยซึ่งเป็นสีไม่เลือกรูปนะตัดแล้วปะมันใช้ช่องๆไว้คือแต่ละอันเนี่ยมันจะมีคอลสกรีมก็ว่าทีมสีของแต่อันมันไม่เหมือนกันแล้วก็บอกให้นักศึกษาเนี่ยใช้สีช็อคหรือสีเทียนเนี่ยก๊อปปี้สีที่มีอยู่เนี่ยในแมกกาซีนที่ตัดมาให้เนี่ยไม่ต้องให้เหมือนก็ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามีสีอะไรบ้างซึ่งมันอยู่ด้วยกันตอนนี้สีพวกนี้คนตัดต้องมีเทสก็ใช่ไหมอาจารย์ตัดเองอ่ะก็ตัดที่มันสวยอ่ะติดนักศึกษาก็ได้เป็นแบบแล้วก็เอาสีก๊อปปี้ว่ามันมีสีอะไรบ้างสีเทามากน้อยขนาดแดงไอ้นี่มันติดหัวไปเลยแล้วมาหากินได้เป็นช็อตคัทให้ก็เหมือนกับการไม่ต้องไปเรียนธรรมชาติมากอาศัยเนี่ยเป็นพื้นฐานในการทำงานก็มีนักศึกษาบางคนก็บอกโอ้ดูหากินได้เพราะอาจารย์มาสอนเรานึกอาจารย์ไม่ใช่เราอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ติดใช่ศิลปะมันต้องของจริงจับได้อย่างนี้อาจารย์ยูนสอนเนี่ยเราเห็นอาจารย์ยูนทั้งชีวิตนะสอนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนปาๆในห้องแล้วจบนะไม่ใช่แต่สอนปาๆอะไรมาสั่งงานแล้วไปนี่เขาเรียกสอนทำไปรษณีย์เราเป็นครูเขาต้องอธิบายได้มันผิดมันถูกมันดียังไงถึงแม้เราจะผิดก็ผิดด้วยความจริงใจว่าเราคิดว่าไอ้นี่ดีเราครูเขาเนี่ยสอนไม่ใช่ทำไปรษณีย์เดี๋ยวก็สั่งมางานมาแล้วก็คะแนนมาเนี่ยมันไม่ได้ครูจริงๆต้องสอนอาจารย์ฝรั่งแล้วดูอาจารย์ฝรั่งสอนโอ้โหสอนวิชาสุนทรียศาสตร์สอนในตอนเย็นเนี่ยสอนตั้ง5 โมงเย็นเนี่ยเพลินเนี่ยคุณมารินีพยาอาจารย์มาเคาะประตูก๊อกๆอาจารย์จะนอนนี่ป่ะทุ่มเลยเนี่ยโอ้ถูกใจเพลินเรียนศิลปะต้องเรียนอย่างเงี้ยถึงจะได้เข้าใจมันต้องรักด้วยถ้าคนสอนคนเรียนต้องรักได้ความรู้นี่แบบอะคาเดมิกนะที่อธิบายทั้งหมดนี้ขนาดแค่อะคาเดมิกนะมันก็ว่าวิชานั่นเองนี่เราไปพูดถึงงานครีเอทีฟหรือว่าไปทำงานศิลปะที่มันเป็นครีเอทีฟนะไม่มีนะใครไปทำครีเอทีฟใส่อาจารย์ไล่เตะไปเลยนะนายเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมนายออกไปเลยที่นี่เขามาเรียนกันโดนทุกคนอ่ะโดนทุกคนแกจะปรามทุกคนทั้งที่รักนะรู้ว่าเด็กคนนี้มีวุฒิสัยมากนะแกก็จะใช้วิธีเนี่ยนั่นที่เล่าให้ฟังบ่อยๆอย่างสุชาติสิกินเนี่ยไปเขียนถนนกันมาเนี่ยทุกคนไปเขียนถนนเขียนพอเขียนเสร็จก็ส่งงานกันเย็นนั้นอ่ะเขียนสีน้ำมันนะอาจารย์ก็ตรวจในห้องอ่ะนี่ห้องอาจารย์มีบังตาใช่ไหมข้างล่างมันโล่งเราก็นั่งอยู่ขอบตึกศิลปกรเนี่ยตึกกรมศิลป์เนี่ยคอยฟังคะแนนเดี๋ยวเสียงเหวี่ยงรูปเอาไว้จะข้อโหรูปตูชาวกระเด็นอย่างไอ้เหวี่ยงก็จะข้อก็เด่นมันเลยตูชาวก็จะร้องไห้เลยตูตกแน่ๆแล้วเดี๋ยวเดินไปจะข้องหน้าหูดกิดนะเอาลูกกลับไปคะแนนมาเท่าไหร่ไหม74จะให้คะแนนดีต้องด่าซะก่อนรู้ว่ามีหัวแต่ไม่เรียนในแจ็คก็ไม่เรียนนะบ่นกับผมนะในแจ็คก็ไม่เรียนผมกับอาจารย์สนิทกันแกชอบพูดในแจ็คก็ไม่เรียนนะไม่ได้เรียนอะไรใหม่ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามนี่นะมันไม่ใช่หัวกะโหลกก็คนไม่เรียนอะไรใหม่เลยโกรธมากแล้วก็จริงอ่ะทุกชาวแล้วชีวิตทำอะไรนะบางคนอาจจะเห็นว่าดีเป็นเรื่องเอกลักษณ์ของตัวเองนะแต่อาจารย์ไม่ได้ต้องการแค่นั้นต้องการให้มันดีกว่าให้ดีขึ้นแล้วก็ต่อยอดให้มันดีหลายคนเป็นศิลปินซะแล้วเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ไอ้บางพวกกับฝีมืออย่างเดียวอย่างพ่อเนี่ยชอบฝีมือถูกด่าทุกวัน เขียนเพนติ้งเราก็เรียนเราก็ชอบละเอียดมาเดินมาดูตบหลังแล้วมดนายไม่ได้เขียนแล้ว แล้วมดนะมีป่ะอะไรวิธีสอนนี่ยอดอาจารย์ยอดเยี่ยมอ่ะเราเขียนดีกันไปกันว่าสวยไปไหนสวยไป
เอ๊ะไม่ชอบแล้วก็เอาใหม่ก็เขียนช่วยๆสเก็ตมาดูไม่สวยแล้วนี่นะแล้วก็โกรธเอ๊ะจะเอาไงสวยก็ไม่เอาไม่สวยก็ไม่เอาหัวเราะใหญ่ตบหลังเขียนให้ดีๆนะเข้าใจมั้ยเขียนให้ดีเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะหัวเราะเดินไปเลยเขียนดีมั้ยครับว่าเราไม่จะไม่มุ่งฝีมือจนเกินไปแล้วก็ไม่สเก็ตจนเกินไปให้มันพอดีไอ้นี่มันยากไงให้มันลงตัวง่ายๆพอดีเนี่ยยากสุดวิธีสอนอาจารย์แต่คนอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่พ่อโดนมันอย่างเงี้ยโดนมันประจำอ่ะวิธีการสอนอาจารย์มันประเสริฐสุดเลยคืออาจารย์สมัยนั้นต้องรู้จริงถึงจะมาเป็นอาจารย์นี่ไงประเด็นเนี่ยสำคัญมากคนจะเป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยโบราณเขาบอกว่ารู้อะไรให้รู้เป็นครูเขาใช่ไหมต้องเป็นครูได้ครูจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่จำได้เฉพาะซูซูกิเล่มนี้แล้วไปสอนเขาเนี่ยก็เหมือนคนเรียนสอนศิลปะเขียนดรออิ้งเป็นเฉพาะตรงเนี้ยแล้วไปสอนเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันสอนปลายเหตุเนี่ยไม่ได้มันต้องสอนลากเลยต้องพร้อมทุกอย่างทั้งฝีมือทั้งความคิดทั้งอะไรนี่ยังไม่ได้คิดถึง creativity นะความเป็นศิลปะจริงๆที่จะสร้างสรรค์ยังไม่แค่ academic เนี่ยนะก็เรียนไม่จบอยู่แล้วคือคนจะเป็น artist ทำงานสร้างศิลปะได้เนี่ยมันต้องพร้อมเนี่ยมันต้องรู้สึกจริงๆเวลาสร้างถ้าเรารู้สึกยังเรียนอยู่ก็เรียนไปก็ตายไปกี่ชาติก็เรียนเนี่ยจนกว่าวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะเกิดสร้างศิลปะจริงๆได้เนี่ยถ้าอาร์ติสต์มีความจริงใจกับตัวเองเนี่ยนะมีความจริงใจคือเรารู้สึกจริงๆเนี่ยไม่โกหกเนี่ยนะเราจะรู้เราอยู่ตรงไหนเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรกับชีวิตที่จะจัดการเนี่ยเราเกิดมาชาติเนี่ยชีวิตจะทำอะไรกับมันกับความรู้ที่เรามีเนี่ยไมเคิลแองเจโลตอนจะตายเนี่ยบอกไงตายแล้วศิลปะจะไม่ทำเลยมัวแต่ทำงานมัวแต่ว่าศิลปะไม่ได้ทำเลยมัวแต่รับจ้างโป๊ะทำด้วยแต่ที่มันทำไปทั้งหมดนี่วางๆไว้ที่เราจ้องจ้องกันเนี่ยมันเพียงแต่งานนะมันนึกว่าเป็นงานเห็นไหมคนอาร์ติสต์เนี่ยมันอาจจะเข้าใจผิดกันหลายประเด็นเรื่องนี้ว่าบางคนเนี่ยมันสุกก่อนหามอ่ะครั้งหนึ่งที่พ่อทำงานข้างนอกอ่ะทำงานให้สาธิตเนี่ยที่ท่ากระแผงเนี่ยมันมีหนังสือเล่มชื่อกระดึงทองใช่ไหมกระดึงทองเป็นสื่อสมัยใหม่ที่สุดล้ำหน้าสุดในสมัยก่อนสาธิตเป็นปณิธิการเขาจะมีเรื่องโรแมนติกทั้งหลายข้างในและสมัยใหม่มีเรื่องเกี่ยวสถาปัตย์อะไรเงี้ยเขาก็ให้เขียนปกออกแบบปกแล้วออกแบบปกไปให้150บาทนะปกอ่ะโอ้โหได้ทีมมันต่อชีวิตไปได้เยอะเลยอ่ะภาพประกอบเล็กๆก็15บาทนะเขียนไปแล้วก็เลือกลงต่างเยอะทำมาไปมากๆเนี่ยมันก็ชักมีคนรู้จักไงใช่ไหมคำที่เจตนาเราไม่มีอะไรหรอกจะต้องอยู่รอดต้องทำไปอาจารย์แสวงสูงมันมีอาจารย์แสวงไม่ช่างปั้นชั้นยอดของประเทศไทยเลยนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์รุ่นแรกๆสอนปั้นวันหนึ่งอาจารย์แหวนเรียกไปพบเนี่ยบัวไปคุยกันหน่อยเอ๊ะเราทำอะไรผิดวะตายแล้วอาจารย์ไปคุยว่าอะไรไหมสอนศิลปะโอ้ศิลปะเนี่ยนะมันต้องเป็นธรรมชาติมันเหมือนธรรมชาติแต่นะมันก็ค่อยงอกคือมันเป็นเม็ดก่อนเม็ดตกมาในดินมันงอกมีใบเลี้ยงนะขึ้นเป็นต้นเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยไปกว่าจะโตมีใบมีกิ่งมีออกลูกออกผลแล้วสุกนี่นะมันใช้เวลานะแค่จะเตือนเราว่าอย่าไปหลงตัวเองว่ามีชื่อเสียงไงนะครูเขาดูแลชีวิตเราด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยเราก็ดียกมือไหว้บอกอาจารย์ผมเข้าใจครับผมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วที่ทำเนี่ยมันต้องใช้สตางค์จริงไม่ได้พูดพุ่งหมายไม่มีอย่างนั้นเลยนะเขาเป็นห่วงเรานะอาจารย์สว่างสูงมั่งมีนะเขาไม่สอนปั้นอย่างเดียวนะก็ดูเราด้วยใช่ไหมแล้วก็สอนดีศิลปะมันต้องมันถูกก่อนหาไม่ได้ไงมันต้องไปตามธรรมชาติศิลปะจริงๆมันต้องออกจากใจจริงๆรู้มันต้องกล้าโง่กล้าเชยอ่ะคือทำไปแล้วเนี่ยมันต้องรับผิดชอบมันต้องนี่ของจริงนะของจริงแล้วอาจจะฉลาดหรือโง่ไม่ไรก็ของจริงของเราอ่ะแต่มันจะดีไหมหรือไม่ดีมันเราไม่ใช่คนตัดสินเราชอบมันทางเนี้ย
คนข้างนอกอาจจะไม่ชอบโอ้โบราณเลื่อล่าเลยก็ชอบเรื่องอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยนได้ไงนะยกตัวอย่างนะคนทำงานด้วยความจริงใจเนี่ยมีสองคนคอนทราสต์กันเลยนะสุชาติสุกเนตเนี่ยโอ้โหงานนี่น่ากลัวเลยไม่มีใครซื้อแน่นอนอ่ะติดบ้านก็ผีหลอกทั้งวันจักรพันธ์เนี่ยตรงข้ามเลยสวยเป็นโอ้โหดาวดึงเลยเนี่ยเป็นพวกดาวดึงมาเกิดเนี่ยสองคนเนี่ยไปบังคับให้เขาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นสุชาติก็ยืนยันว่านะตั้งแต่เรียนนะไม่เคยเปลี่ยนนะไอ้หัวกะโหลกก็เลยพจน์เลยมันแล้วจนกระทั่งมันจะตายก็เขียนเหมือนเดิมเนี่ยจักรพันธ์ก็เปลี่ยนก็ไม่ได้ถูกไหมแต่นี่สองคนเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยทำงานคนละอย่างเผอิญสังคมตอนนี้ชอบงานจักรพันธ์ถูกไหมถูกไหมแต่ความก็แน่นอนเลยก็ขายได้คนก็ชอบแต่ถ้ากลับกันล่ะสังคมสมัยนั้นมันเกิดชอบของสุชาวสุชาวจักรพันธ์ขายไม่ออกถูกไหมสุชาก็ขายดีแน่นอนแน่นอนเลยแต่นี่มันไม่เกี่ยวกันไอ้การทำงานศิลปะเนี่ยถ้ามันจริงใจแล้วเนี่ยคือของแท้วางเนี่ยไอ้คนตัดสินคือสังคมชอบไม่ชอบอีกเรื่องนักวิจารณ์จะด่าจะว่าไงเอาไปตัดหัวมันจักรพันธ์ก็จะตัดเส้นตาอย่างเงี้ยหุ่นกระบอกอย่างเงี้ยสุชาวมันก็เขียนมันอย่างเงี้ยไปเค้นคอก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาของจริงไงของจริงแท้ๆเวลาเราทำงานศิลปะเนี่ยนะมันมีวิธีหนึ่งคือว่าข้อที่หนึ่งอย่าดูถูกคนดูนะห้ามเด็ดขาดอย่าไปนึกว่าเขาจะไม่ชอบหรือว่าอะไรสักอย่างคือการทำงานศิลปะเนี่ยเราจะไปนึกว่าเราทำงานเต็มที่ของเราสมมติว่าเขาให้พี่ผมเขียนรูปเนี่ยนะบอกอยากได้งานติดผนังสวยๆเนี่ยนะดูดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนดอกไม้อย่างสวยเลยเต็มฝีมือนะเต็มฝีมือเลยคือเรามีความรู้เท่าไหร่นะความชำนาญเท่าไหร่หรือความรู้สึกดีๆเท่าไหร่เราก็สาดไปให้หมดไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยงานนี้คนดูไม่ใช่มันเขียนห่วยๆอันนี้ผิดเลยนะผิดอย่างยิ่งเลยถึงแม้จะเป็นงานที่เราคิดว่าเป็นงานเลี้ยงชีพเนี่ยนะเบสแอนด์บัตเตอร์เลี้ยงชีพธรรมดาทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันก็ต้องดีก่อนเราต้องชอบรูปเราก่อนเราไม่ชอบรูปเราแล้วใครก็ไม่ชอบรูปเราอะเราต้องทำงานที่ดีก่อนแล้วถึงจะปล่อยออกไปถึงแม้บางทีไม่ใครจะชอบนักก็โอเคถ้าไม่เหลือบากว่าแรงก็ปล่อยไปแต่อย่าไปคิดว่าคนดูเขาเป็นอย่างนั้นนะบางทีเขาเก่งกว่าเราประสบการณ์นะแสดงงานครั้งแรกที่มณฑลเทียนหลายสิบปีแล้วก็เขียนรูปเยอะก็จะตายก็มีพวกต้นไม้ใบหญ้าสติลไลท์ที่เรารู้ว่าคนก็ชอบอ่ะนะเบาดูง่ายติดบ้านไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยมีเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งก็คงประมาณสักเป็นระดับประมาณหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยบริษัทเลยเข้ามาตอนนั้นไปเฝ้าทุกวันเนี่ยเข้ามาหาอาจารย์ไม่อายเลยเขียนรูปอย่างเงี้ยนี่มันโพสการ์ด